بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่รักครับเรามาทำความรู้จักประเทศอัฟกานิสถานกันในช่วงเวลาที่ชาวโลกพากันให้ความสนใจกับประเทศนี้และไม่เพียงแต่ให้ความสนใจประเทศนี้อันเนื่องจากข่าวคราวของการที่สหรัฐอเมริกาถอนทหารและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นและก็การกลับเข้ามาสู่พื้นที่เดิมของตอลิบันหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้มาขับไล่เขาไป20ปีที่ผ่านไปสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาขับไล่รัฐบาลตอลิบันและโค่นล้มรัฐบาลตอลิบันก็ต้องจากประเทศนี้ไปในสภาพแห่งความอัปยศอดสูและแม้จะไม่กล่าวโดยตรงว่าเป็นผู้พ่ายแพ้ไปจากสมรภูมิในอัฟกานิสถานแต่ว่ากายภาพภาพลักษณ์และความเป็นจริงของการถอนทหารครั้งนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะยืนหยัดที่จะทุ่มเททั้งงบประมาณและกำลังคนในการต่อสู้กับสัจธรรมในการต่อสู้กับความเป็นจริงได้อีกต่อไปและได้ถอนตัวออกไปในสภาพของการยอมรับความหายนะและความอัปยศอดสูแต่สิ่งที่ทิ้งไว้ก็คือการทำร้ายแก่มนุษย์ตาดำๆให้ผู้คนต้องพัดพรากต้องสูญเสียชีวิตต้องพิการและจากสิ่งที่อยู่ในภาวะปกติก็ต้องสับสนโอลหม่านการทำความเข้าใจประเทศอัฟกานิสถานนั้นเราจะเห็นว่าผู้คนพากันกล่าวว่าอัฟกานิสถานนั้นใครจะเข้ามายึดครองก็ได้ใครจะเข้ามาทำสงครามก็ได้แต่ในสุดก็ต้องล่าถอยกลับออกไปไม่ว่าจะล่าถอยอย่างผู้บาดเจ็บหรือล่าถอยไปแบบผู้ที่สูญเสียอย่างหายนะก่อนหน้าสหรัฐอเมริกานั้นก็มีผู้ที่เข้ามารุกรานอัฟกานิสถานตั้งแต่สมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แล้วก็สมัยบริติชราชของพระนางวิกตอเรียคือจากอินเดียแต่ทั้งหมดก็เผชิญหน้ากับความหายนะไปทั้งสิ้นตลอดเวลาเกือบ200ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งในช่วงทศวรรษ70และ80สหภาพโซเวียตก็ได้เคลื่อนกำลังเข้ามาลุกรานและปรารถนาที่จะเปลี่ยนดินแดนอัฟกานิสถานให้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตหรือภายใต้ม่านเหล็กหรือภายใต้บล็อกของโซเวียตในสมัยสงครามเย็นแล้วก็ต้องพ่ายแพ้ล่าถอยไปอย่างคนที่หายนะเช่นเดียวกันจากนั้นก็สหรัฐอเมริกาก็เข้ามาแล้วก็20ปีผ่านไปก็มาสู่วันนี้นะครับงั้นเรามาทำความรู้จักกับอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานนั้นตั้งอยู่ในเป็นพื้นที่ที่ดินแดนปิด landlock country ประเทศปิดก็คือไม่มีทางออกทะเลหรือไม่มีพรมแดนที่ติดกับเชื่อมต่อกับทะเลที่ตั้งของอัฟกานิสถานนั้นก็ตั้งอยู่โดยมีทางด้านตะวันตกก็จะมีอิหร่านแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้จนทางทิศใต้ก็จะมีปากีสถานแล้วก็ใกล้ไปทางจีนมีส่วนหนึ่งที่เชื่อมต่อยืดยาวเข้าไปเชื่อมกับทางด้านจีนทางซินเกียงแล้วก็ทางตอนเหนือก็จะเป็นตาจิกิสถานแล้วก็อุซเบกิสถานนี่เป็นต้นแล้วก็กลุ่มประเทศในสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นที่ตั้งของอัฟกานิสถานก็จะด้านบนก็จะเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศที่เป็นเอเชียกลางทางตะวันออกก็จะมีส่วนที่ยื่นเหมือนแขนยื่นไปเชื่อมกับจีนทางด้านใต้ก็อยู่ชิดกับแคชเมียร์ทางตอนเหนือของอินเดียแล้วก็ปากีสถานและทางตะวันออกทางตะวันตกก็จะเป็นอิหร่านสภาพทางภูมิศาสตร์ก็จะเต็มไปด้วยขุนเขาสลับซับซ้อนและพื้นที่ที่ประหนึ่งกึ่งทะเลทรายมีทั้งอุดมสมบูรณ์มีทั้งลักษณะของภูมิประเทศที่ประหนึ่งดินแดนในแคชเมียร์หรือในยุโรป
ที่เป็นสวิตเซอร์แลนด์อะไรเป็นต้นในบางส่วนหรือบางส่วนก็เป็นเหมือนกับกึ่งทะเลทรายแล้วก็เป็นโขดหินแล้วก็เป็นพื้นที่การเกษตรอัฟกานิสถานนั้นมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยโบราณในฐานะที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมากมายอัญมณีหลากหลายที่มีชื่อเสียงอยู่ในอัฟกานิสถานตัวนี้ถ้าไปดูในแม้ทั้งตลาดในเมืองไทยในตลาดจตุจักรก็จะมีพ่อค้าจากอัฟกานิสถานนำเอาอัญมณีและก็แร่ธรรมชาติที่มีค่าเหล่านี้มาในตลาดและเป็นที่ต้องการและนอกจากนั้นอัฟกานิสถานก็ยังมีแร่ธาตุที่มีค่าและก็มีความต้องการต่อโลกสมัยใหม่อีกหลายอย่างเช่นลิเธียมมีแม้กระทั่งเหล็กและเหล็กนั้นมีความสำคัญมากที่จะตอบสนองต่ออุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมที่มีทางสร้างสรรค์ทางสร้างสรรค์หรืออุตสาหกรรมในการทำลายล้างเช่นอุตสาหกรรมการทหารการทำรถถังการทำเรือรบอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือในลักษณะของภูมิประเทศและก็นอกจากนั้นก็คือลักษณะของผู้คนที่เป็นพลเมืองในอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานนั้นเป็นประเทศที่ประกอบด้วยชาติพันธุ์มากมายหลากหลายรูปร่างหน้าตาของผู้คนนั้นก็จะแตกต่างกันอย่างเห็นเด่นชัดแต่ผู้คนส่วนใหญ่นั้นก็จะประกอบจากชาติพันธุ์ปุคตุนหรือปาชตุนหรือปทานแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นมองโกลมองโกลก็หน้าตาไม่ต่างอะไรกับคนจะเข้าใจคำว่าหน้าตาเป็นมองโกเลียครับซึ่งมันในสมัยพวกมองโกลเจงกิสข่านลุกรานเข้ามาอย่างเป็นต้นคนเหล่านี้เช่นกลุ่มพวกฮาซาร่าแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นชาติพันธุ์ตาจิกคำว่าตาจิกเนี่ยเราคงจะได้ยินคำว่าตาจิกิสถานตาจิกิสถานก็คือประเทศของชาวตาจิกนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับชาวไทยในพม่าก็จะมีไทยใหญ่นะแล้วก็ในเวียดนามก็จะมีไทยดำในอินเดียก็จะมีไทยอาหมตรงของเราเนี่ยเราเรียกว่าไทยน้อยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตาจิกก็เหมือนกันก็จะมีตาจิกส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นประเทศก็เป็นตาจิกิสถานก็เหมือนประเทศไทยก็ตาจิกิสถานแต่ในประเทศไทยเองก็ไม่ได้มีแต่คนไทยก็จะมีจีนมีมอญมีเขมรสุรินทร์ยโสธรศรีสะเกษแล้วก็มีมาลายูมีอินโดนีเซียชวามีปทานมีจีนอะไรเยอะแยะเป็นต้นเพราะฉะนั้นตาจิกิสถานก็มีคนหลายเผ่าแล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นตาจิกแต่ชาวตาจิกเนี่ยก็มีอยู่ในอัฟกานิสถานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งคนที่เป็นเผ่าปทานเผ่าปุคตุนหรือปาชตุนแล้วก็เผ่าฮาซาร่าที่เป็นมองโกลแล้วก็เป็นเผ่าตาจิกแล้วก็มีอุซเบกอุซเบกคืออะไรเราได้ยินชื่อประเทศอุซเบกิสถานก็คือสถานของชาวเผ่าอุซเบกเช่นเดียวกันก็จะในอัฟกานิสถานก็จะมีคนเผ่าอุซเบกเช่นเดียวกันแล้วก็มีพวกเติร์กคือตุรกีต่างๆที่มาจากตุรกีสถานเติร์กเมนิสถานแล้วก็มีคนเผ่าเล็กเผ่าน้อยทีนี้ผู้คนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวอัฟกานิสถานเนี่ยก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จัดอีกแบบนึงก็คือชาติพันธุ์ที่เป็นเปอร์เซียตะวันออกหรืออิหร่านตะวันออกภาษาของเขาก็เป็นภาษาในตระกูลอิหร่านภาษาในตระกูลฟารซีแต่เพียงแต่ว่าสำเนียงในการเนอในการผูกประโยคในการสร้างประโยคลีลาของภาษาเนี่ยเป็นภาษาอิหร่านหรือเปอร์เซียตะวันออกก็จะให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็เหมือนกับภาษาไทยว่าภาษาไทยคุณจะพูดแบบสุพรรณบุรีหรืออู่ทองราชวงศ์อู่ทองซึ่งเป็นแม่แบบของภาษาไทยภาคกลางหรือจะพูดแบบภาษาไทยล้านนาทางเหนือหรือจะพูดแบบภาษาไทยทางอีสานแม้ถ้าภาษาไทยในภาคกลางเนี่ยก็ยังมีเหน่ออีกเช่นถ้าออกจากกรุงเทพมหานคร
มุ่งหน้าไปทางตะวันตกออกไป50กิโลเมตรเสียงก็จะเหน่อแล้วไปถึงนครปฐมเลยนครปฐมไปราชบุรีเสียงก็เหน่อแล้วพอราชบุรีไปเข้ากาญจนบุรีเสียงก็เหน่อแล้วเหน่อไปอีกเช่นเดียวกันนี่เพื่อจะให้เข้าใจว่าคนในอัฟกานิสถานนั้นก็จะพูดภาษาเช่นภาษาดารีภาษาปุกตุนนี่เป็นต้นแล้วก็ภาษาอื่นๆตามชนเผ่าของตัวเองการเข้าใจสภาพของอัฟกานิสถานนั้นถ้าเราจะมองดูเป็นตัวอย่างให้ชัดเจนเช่นไทยกับพม่าประเทศไทยนั้นก็มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แหละแต่เมื่อไปเทียบกับพม่าแล้วก็เทียบกันไม่ได้พม่าก็จะมีทั้งชาติพันธุ์ที่เป็นพม่าเองแล้วก็เป็นชาติพันธุ์มอญเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเป็นคาชินเป็นไทยใหญ่และแต่ละชาติพันธุ์ในพื้นที่ตัวเองในแคว้นตัวเองก็จะมีกองทัพของตัวเองกองทัพกะเหรี่ยงเห็นไหมกะเหรี่ยง KNU กะเหรี่ยงคริสต์กะเหรี่ยงพุทธมีกองทัพของตัวเองมีกองทัพมีมอญมีกองทัพไทยใหญ่อะไรแบบนี้เป็นต้นที่อัฟกานิสถานก็เช่นเดียวกันในอัฟกานิสถานนั้นพูดจะให้มองเห็นภาพชัดก่อนที่เราจะไปคุยในตอนอื่นๆก็เข้าใจว่าในแต่ละชนเผ่านั้นก็จะมีผู้เป็นประมุขของตนเองผู้เป็นหัวหน้าเผ่าของตนเองหรือเป็นอาวุโสที่คนในเผ่าในภาษาเหล่านั้นให้การเคารพนับถือและเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของเผ่าและแว่นแคว้นตัวเองเผ่าก็จะมีกองกำลังตัวเองมีกองทัพติดอาวุธและเนื่องจากอัฟกานิสถานนั้นเป็นพื้นที่สงครามมาตั้งแต่40ปีไม่ต้องไปถึงสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2คือร.5พระนางวิกตอเรียสมัยร.5ไม่ต้องเอาแค่สมัย40ปีที่แล้วคือเมื่อสหภาพโซเวียตเคลื่อนกำลังพลทศวรรษ70เข้ายึดครองอัฟกานิสถานทศวรรษ80คนทั้งในอัฟกานิสถานก็ลุกขึ้นต่อต้านสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นคนแต่ละเผ่าก็จับอาวุธไม่ทุกคนชายชะกันที่เด็กหนุ่มที่เติบโตพอจะแบกอาวุธได้ก็รับการแจกจ่ายอาวุธเพราะฉะนั้นแต่ละชาติพันธุ์ในอัฟกานิสถานจึงมีกองกำลังของตัวเองแต่กองกำลังตัวเองเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ว่าจะฝักใฝ่ฝ่ายใดจะฝักใฝ่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกองกำลังที่แข็งแกร่งกว่าเช่นกองกำลังของรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นสมัยร่วมกับโซเวียตหรือรัฐบาลจะเป็นสมัยมุจาฮิดีนที่เคยรบต่อต้านโซเวียตและได้รับชัยชนะมาหรือจะเข้าร่วมพันธมิตรกับตอริบันหรือเมื่อสหรัฐอเมริกาเข้ามาทำลายล้างตอริบันกองทัพเล็กกองทัพน้อยเหล่านี้ในอัฟกานิสถานจะยังคงยืนหยัดกับตอริบันหรือจะแปรพักมาเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกานั่นก็คือปัจจัยทั้งหลายในการเข้าใจสับประเทศอัฟกานิสถานแล้วประการต่อไปที่จะฝากไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ตะวันตกพยายามครอบงำคนในโลกนี้ว่าต้องการที่จะพัฒนาอัฟกานิสถานและอัฟกานิสถานนั้นเป็นประชาธิปไตยมีเสรีภาพมีสิทธิอย่างนู้นอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคนในอัฟกานิสถานนั้นเขาอยู่ในบริบทของประเทศที่ปิดและปิดอยู่ในภาวะแห่งความระส่ำระสายจากสงครามมาอย่างน้อยครึ่งศตวรรษและการที่เขาไม่ได้เจอนักท่องเที่ยวหรือคนไปคนมาคนที่เข้ามาคนต่างชาติที่เข้ามาก็ล้วนแต่เข้ามาเพื่อที่จะรุกรานหรือเข้ามาเพื่อผลประโยชน์และเข้ามาเพื่อสร้างความวุ่นวายนี่ต้องเข้าใจก่อนนี่ก็คือทัศนคติของเด็กๆที่เกิดตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วจนโตมาเป็นผู้ใหญ่และจนตัวมันเป็นผู้ใหญ่ในอัฟกานิสถานว่าเขาได้เห็นเขาไม่ได้เหมือนกับคนไทยที่เห็นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวสวิสนักท่องเที่ยวเยอรมันนักท่องเที่ยวอเมริกันนักท่องเที่ยวอังกฤษนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เข้ามาแล้วก็มีแต่เรื่องสร้างสรรค์เป็นหลักมีแต่รอยยิ้มแต่เขาได้เห็นว่า50ปีที่ผ่านมาทุกคนที่เข้ามาในประเทศอัฟกานิสถานนั้น
ก็เข้ามาพร้อมกับความตายและหายนะและความสับสนโอลหม่านและฟิตนะความวุ่นวายเพราะฉะนั้นนี่คือประการที่ต้องเข้าใจทั้งจิตวิทยาทั้งตรรกะทั้งสภาพแวดล้อมทั้งสังคมศาสตร์ของอัฟกานิสถานก่อนเพราะฉะนั้นการที่จะหยิบที่จะบอกว่าจะปลูกฝังประชาธิปไตยหรือจะทำให้การเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยนั้นฮะคนที่อยู่ที่โฮโนลูลูคนที่อยู่ที่นิวซีแลนด์คนที่อยู่ที่โคเปนเฮเกนคนที่อยู่ที่สามเสนฟังแล้วก็คงจะดูสวยหรูแต่อย่าลืมในข้อที่ว่าคนที่นั่นเขาไม่ได้หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยจิตวิญญาณประชาธิปไตยเขารู้จักแต่เพียงว่าเขาจะต้องรักษาผลประโยชน์ของเผ่าและธรรมเนียมของเขาคนมักจะเข้าใจว่าไปโทษศาสนาอิสลามแต่ต้องเข้าใจว่าแต่ละประเทศนั้นมีวัฒนธรรมและธรรมเนียมเพราะฉะนั้นเหมือนกับมุสลิมในเมืองไทยก็จะได้รับกลิ่นไอของสังคมไทยมุสลิมในอินโดนีเซียก็จะรับกลิ่นไอของสังคมอินโดนีเซียแม้แต่สังคมแบบชาวาหรือสังคมแบบสุมาตราเพราะฉะนั้นคนในอัฟกานิสถานนั้นเขาเป็นมุสลิมแต่บริบทของสังคมอัฟกานิสถานเขากดดันและก็ขับเคลื่อนให้เขาเห็นแก่ผลประโยชน์ของเผ่าเป็นหลักดังนั้นการจะไปขายฝันให้เขาเลือกตั้งประชาธิปไตยไม่มีทางสำเร็จหรอกครับและไม่ใช่ระบอบที่เหมาะสมต่อความอยู่รอดและความวัฒนาสถาพรของอัฟกานิสถานเพราะเลือกกี่ครั้งก็ไม่มีทางที่จะเลือกได้บุคคลที่ใช่เพราะเขาก็จะหย่อนบัตรเลือกแต่เฉพาะคนที่เขารู้จักเพื่อเผ่าของเขาและอัฟกานิสถานนั้นประกอบไปด้วยเผ่าหลากหลายมากมายที่เราได้กล่าวไปแล้วดังนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมไม่ว่าจะวันนี้จนถึงวันสิ้นโลกต่ออัฟกานิสถานถ้าจะเหมาะสมจริงก็ต้องให้อัฟกานิสถานเข้ามาอยู่ในประเทศที่สงบแบบญี่ปุ่นไปสัก100-200ปีแล้วก็ค่อยๆขับเคลื่อนอันนั้นก็เป็นเรื่องในอนาคตที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เพราะสัญญาณแห่งวันสิ้นโลกและการเผชิญหน้าระหว่างกองทัพธรรมและกองทัพแห่งอธรรมได้คืบคลานเข้ามาใกล้แล้วนั้นในตอนนี้เราก็ขอสรุปในคลิปของเราที่นำเสนอเรื่องของอัฟกานิสถานประวัติความเป็นมาของอัฟกานิสถานในทางภูมิศาสตร์ในทางชาติพันธุ์และก็ในทางปัจจัยทางสังคมและอินชาอัลเลาะห์ในคลิปต่อไปเราจะได้เสนอถึงประวัติศาสตร์ของอัฟกานิสถานที่ไล่เลียงมาตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงสมัยที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาบ่อนทำลายแล้วก็โค่นล้มแล้วก็นำความตายและความหายนะมาสู่ลูกเด็กเล็กแดงและชาวบ้านตาดำๆทั่วไปจนถึงวันนี้ต้องพากันอพยพโยกย้ายหนีตามอเมริกาไปก็เนื่องจากเข้าร่วมเป็นพาหนะนำพาความหายนะมาสู่สังคมอัฟกานิสถานวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์